สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีครับสตาร์เรสโซมารีวิวให้ดูนะครับใช้ตะแกรง2ช็อตนะครับนี่ที่แนะนำก็คือให้ใช้ตะแกรงนี้นะครับเพื่อที่จะประสิทธิภาพของกาแฟจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะเปิดตูดหรือไม่ก็ไม่เป็นไรแต่เนี่ยผมเปิดไว้แล้วละเพื่อที่จะเหมือนกับบอทเทิลมัททอมเลดนะครับที่มันกาแฟลงมาสวยมากครีมมาเต็มๆนะครับทีนี้นี่ผมใส่สกรีนชาวเวอร์ตัวใหม่นะครับแบบใหม่นะครับมันเป็นปักสกรีนชาวเวอร์นี่ลักษณะแบบนี้เป็นสแตนเลสนะครับเป็นงานสแตนเลสมันมี2ด้านนะแต่เดี๋ยวจะแนะนำว่าใส่ด้านไหนอันด้านนี้นะด้านที่ละเอียดเนี่ยอยู่ข้างล่างเลยนะครับอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยมันอยู่ตัวเนี้ยด้านที่ละเอียดอยู่ข้างล่างมันจะมีด้านหยาบด้วยพูดง่ายๆนะฮะนี่ด้านหยาบนะแล้วก็ด้านนี้ละเอียดอยู่ข้างล่างแล้วพอเวลาผมเทสแล้วไงนะผมเทสเลยว่าก่อนหน้านี้คือใช้ตัวนี้อยู่นะครับเป็นการอัปเกรดใหม่ก็คือใส่ตัวนี้ไปตัวนี้ก็ใช้ได้แต่ว่ามันคือพอดีว่าบังเอิญว่ามันหมดไปผมขายไว้ตั้งไม่รู้กี่ชิ้นแล้วแต่ว่ามันหมดมันพอหมดปั๊บเนี่ยหาไม่ได้ก็ต้องหาตัวนี้มาแทนนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยความหนาความบางตัวนี้บางมากบางมากเดี๋ยวยิ่งตัวนี้บางแต่ว่าดูว่ามันใหญ่กว่านะมันจะใหญ่กว่าของตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นมันอยู่ในกลวยของมอคค่าพอร์ต3ครับมันอยู่ในกลวยนะกลวยที่ข้างล่างเนี่ยมันจะมีกลวยลงมาแล้วก็ใส่ครับแล้วบนนะครับผมแกะออกมาแล้วผมก็ใส่สไตล์เรโซมันก็ใส่ได้แล้วก็ไม่รั่วด้วยนะครับไม่รั่วไม่ร่วงเลยไม่ซึมโอเคนะครับคือทุกอย่างที่ขายที่อะไรเนี่ยมันคือมันผ่านการทดลองมาแล้วทั้งสิ้นนะครับมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทดลองเลยเราไม่ได้รู้ปัญหาเลยเรื่องเราเข้าขายไปมันไม่ได้นะครับเราทดลองหมดเลยเพื่อให้ได้ผลที่จริงนะครับตามจุดวัตถุประสงค์ เอาละครับปลาตัวนี้ครับเดี๋ยวเสียงจะหาย ตัวนี้ต้องเคาะแรงๆถึงจะลงมานะครับทีนี้เอานี่นะใส่ใหม่นะครับให้ดูใหม่ท่านที่ยังไม่ได้ตัดติ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องตัดนะครับสำหรับท่านใหม่นะครับที่จะสั่งออเดอร์เข้ามาเนี่ยผมจะให้แผ่นนี้ไปเลยนะครับได้เวอร์ชันใหม่ไปแบบนี้แบบใหม่ไปนะครับ ขออภัยนะครับก็ฝั่งเนี้ยฝั่งละเอียดนะครับกับฝั่งหยาบใช่ไหมเอาฝั่งละเอียดอยู่ฝั่งเดียวกับที่มีติ่งนะครับขอหันมาทางนี้หน่อยเพื่อจะใส่ง่ายๆมันมีปัญหาเรื่องหลุดใช่ไหมเดี๋ยวเราแก้ด้วยการดูที่ไหนเดี๋ยวดูนะบางอย่างมันต้องใช้เทคนิคเขาช่วยนะครับมันต้องใช้ความเข้าใจของเรานั่นแหละแล้วก็พลิกแพลงนิดหน่อยถ้าในกรณีที่มันหลุดใช่ป่ะสมมุติว่ามันหลุดแค่ผมให้ทำอย่างนี้ให้มันดึงออกมาหน่อยดึงออกมาเดี๋ยวก็เซตตัวและปัญหาอย่างหนึ่งที่เจอก็คือว่าเขาหลายๆท่านเคยกดยังไงไม่ทราบนะมันอะไรมันฉีกขาดเนี่ยมันฉีกขาดไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้แหลมนะแล้วพอไปยันตัวนี้มันก็ไม่ได้แหลมนะครับแล้วมันฉีกขาดนี่โอ้ผมว่าก็กดแรงมากอัดเข้าไปแรงมากผมกดเข้าไปก็ยังไม่ขาดแต่ว่าผมไม่ได้ชงขายไงผมก็ไม่ได้ชงหลายแก้วแต่ว่าเอาว่าพอดีเราอัดเข้าไปพอดีนะครับมันก็จะได้ไม่มีความเสียหายเยอะที่จริงแล้วเราอาจจะเลี่ยงเรื่องของการอะไรนะมันรั่วใช่ไหมเราต้องท่องขันเข้าแน่นด้วยรู้สึกความรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่าทำให้เราต้องขันเข้าหมุนเข้าแน่นๆมันเลยฉีกขาดนะครับยิ่งคนมีแรงเยอะก็ยิ่งเข้าเยอะนะครับในฉะนั้นก็เอาเทคนิคเข้าไปช่วยนะครับใช้เทคนิคเข้าไปช่วยอุปกรณ์บางทีมันก็สุดยอดอยู่แล้วเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันก็ไม่แสดงผลออกที่สุดยอดออกมานะครับนี่มันจะไม่กลมตอนเดี๋ยวมันจะกลมมันจะเข้าไปเนี้ย
เดี๋ยวมันก็จะกลมเพราะเราต้องอัดเข้าไปอีกกรีดเข้าไปอัดกรีดเลยนะวางอย่างนี้วางอย่างนี้กรีดรุ่นนี้ไม่ปลิ้นนะถ้าเกิดว่ารุ่นเก่านี่ยังมีปลิ้นนะมีหลายท่านใส่แล้วปลิ้นนะครับต้องใส่หลายรอบนะครับก็มารุ่นใหม่คือใช้ง่ายขึ้นไงแล้วเดี๋ยวมันจะมีข้อดีอะไรบ้างเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับกาแฟก็อยู่ที่กาแฟของท่านอีกอยู่ที่หลายๆอย่างเพื่อเป็นตัวประกอบอีกนะครับตัวนี้ก็แค่การไม่ให้มันหล่นมันก็ไม่ยากง่ายขึ้นมากเลยนะปัญหาว่าเดี๋ยวมันจะร่วงเปล่าใช่ป่ะมันจะร่วงไหมแล้วก็ปัญหาร่วงนั่นแหละถ้าเกิดว่าใส่บักกีแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไปเห็นมาว่ามีร่วงนะเราใช้งานจริงเราคงไม่เคาะขนาดนี้นะครับใช้งานจริงคงจะไม่เคาะขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมือแดงแล้วเนี่ยนะก็ตามนี้นะครับเคลียร์นะครับประเด็นที่ว่าร่วงนี่เพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงว่าเราใช้เทคนิคนิดนึงไม่ใช่ว่าเราจะอัดยางเข้าไปแบบแน่นๆเลยนะครับให้มันรัดขอบนาปักสกรีเลยนะครับไม่ต้องขนาดนั้นขยายออกมานิดนึงดึงเข้าออกมานิดนึงดึงออกมาอีกนิดนึงให้มันใหญ่กว่าตัวเนี้ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมก็ค่อยไล่กรีดไล่เข้าไปนะครับไปวนค่อยๆใจเย็นมากครับต้องใจเย็นนะเห็นไหมมันไม่ร่วงอ่ะนะแล้วนี่ทำอย่างนี้ โอเคนะครับนี่เห็นไหมทีนี้เพราะถ้าเกิดว่ามันค่อนหนักอยู่แล้วเนี่ยมันหนักนะหนักแล้วแรงเคาะอีกอ่ะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงคงจะไม่มีใครเคาะนะเพราะนี่เป็นพลาสติกด้วยถึงแม้จะเป็นสแตนเลสก็ทางคุณว่ามันจะบินนะครับคงจะไม่เคาะนึงอะไรขนาดนั้นนะชงกันเลยไหมผมลืมเอาชงกันเลยนะครับเดี๋ยวเปิดกาแฟก่อนนะกาแฟผมก็ใช้กาแฟคั่วสดใหม่นะครับผมไม่ได้รอให้มันคลายแก๊สก่อน3หรือ4วันหรือ5วันหรืออะไรทํามานานแล้วผมไม่ได้แบบนั้นนะผมไม่ถือทฤษฎีนะครับผมถือทฤษฎีคั่วสดใหม่ก็อย่างนั้นก็อีกสักอาทิตย์นึงตั้งแต่หลังจากคั่วแล้วมาใช้ได้ประมาณอาทิตย์นึงนี่ผมใช้แบบนั้นนะครับก็หลังจากนั้นผมรู้สึกสังเกตว่ามันไม่เคยนอกจากว่าท่านจะไปต้องไปบดกาแฟให้มันละเอียดอีกแล้วไปกดแล้วกาแฟมันก็มันรสชาติก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเข้มแต่ว่ามันก็อาจจะเบิร์นด้วยผมฉะนั้นผมไม่จำเป็นนี่ปกติบดเบอร์7ก็ได้นะครับมันก็จะละเอียดอีกแต่ผมใช้เบอร์6นี่แหละครับในการบดแล้วก็กาแฟก็ออกมาดีครีมแม่ก็สวยนะครับแค่นี้พอแล้วก็ทุกอย่างมันสดใหม่ได้ง่ายสำคัญเทคนิคและความเข้าใจนะครับปรับให้มันเข้ากันให้ได้ให้มันแมทช์กันให้ได้ไม่จำเป็นต้องไปบดละเอียดต้องบดละเอียดคือเราไปทางเดียวไงที่ต้องเน้นบดละเอียดไงมันก็เลยไปทางนั้นอย่างเดียวมันก็เลยไม่สมูทไม่สมดุลในหลายๆอย่างด้วยก็นะมันก็จะพาให้ตัวเองเสียไปด้วยพอไปบดละเอียดปั๊บเนี่ยก็ไปกดแล้วตัวนี้มันก็มีเด้งนะเนี่ยมีเด้งนะถ้าเกิดว่าไปกดละเอียดมากเหมือนกับเครื่องบล็อกอะนะบางทีก็เด้งก็ขาดหักเลยอะแตกหักเลยคิดดูสิแหวนร้องหักเพราะว่าเรามันแรงปวดเราแล้วเราไปบดละเอียดมากมันพุ่งเกินพอดีไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมดึงมาแหวนร้องมาแป๊บนึงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เองนะเอาละไปกันเร็วๆนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนอุปกรณ์ทุกอย่างใช้ให้มันถูกต้องนะครับมันก็จะให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับเราได้ผมเป็นนักประดิษฐ์เนี่ยก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันทำยังไงให้ท่านที่อันใดรับไปแล้วเข้าใจง่ายใช้ง่ายตรงนั้นก็เป็นส่วนที่คือต้องคิดเผื่อเขาอะแต่ตัวเองไม่มีปัญหานะครับแก้ปัญหาอะไรได้หมดเลยถามมาได้ครับเรื่องสตาร์ทสู้เรื่องที่คือสิ่งที่ผมทำอยู่คือสิ่งที่ผมแก้ปัญหาได้คือผมเจอปัญหาก็สามารถที่จะถามมาได้นะครับสิ่งที่ผมจะส่งต่อก็คือว่าจะให้เขาเข้าใจเหมือนเราหรือทำได้เหมือนเรานั้นนี่คืองานที่ยากนะครับงานยากอยู่ในดูสิผมลืมแก้วแล้วเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ชงก็ค่าปอดไปแล้วนะครับเนี่ยก็ลืมแก้วแล้ว
โอ้โหโต๊ะตรงนี้เลยเดี๋ยวนะแต้มแรงๆได้เลยนะครับบดขนาดนี้บดเราไม่ได้บดละเอียดมากทอดแต้มแรงๆได้เลยแล้วก็สเต็กก็ออกดีด้วยถ้าเกิดเราแต้มแรงๆถ้าบดไม่ละเอียดมากถ้าบดละเอียดมากนี่ไม่ต้องแต้มแรงนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นจะไปพังนั่นเองไม่ต้องใส่น้ำเยอะก็ได้นะครับหลบลงไปหันออกมาให้ตรงรอยบากนะครับปักสกรีนนะครับปักสกรีนตัวใหม่ขึ้นหน่อยนะครับคือให้มันพรมน้ำก่อนไงโอ้โหดูสิโอ้โหอยากได้เห็นนะโอ้โหมันสวยมากครับมันสวยมากโอเคนี่นะครับเดี๋ยวนะพอละดูครีมมากครับดูครีมมากขอถ่ายรูปด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันทำงานหลายอย่างจะได้ใช้ทีเดียวจะได้ใช้งานทีเดียวนะครับโอเคอ่ะนี่คงจะเห็นแล้วแหละมันวับเลยนะครับเป็นมันเลยครีมมานะครับมันเงาตอนนี้แถมกลมกล่อมดีนะเห็นไหมมันจะไม่ขมมากอ่ะถ้าเกิดว่าเราบดพอดีอ่ะคือเอาตรงนี้ครับไล่มันถ้าน้ำหมดก็คือพอแล้วนี่มันคงจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวจะให้ดูโอเคนะเอาประมาณหนึ่งให้ดูก็ได้สุดเลยเดียวถอดง่ายด้วยดูครับเศษกาแฟติดอยู่ตรงนี้มันกันกาแฟขึ้นไปข้างบนได้ด้วยเศษกาแฟนะเพราะบางทีใช้ตัวที่ว่ารูมันใหญ่บางทีมันมีน้ำกาแฟขึ้นบนเดี๋ยวให้ดูใช่เลยไม่มีเลยกรีนสารมากไม่มีน้ำผงกาแฟขึ้นข้างบนใช่ประเด็นหนึ่งสำคัญก็คือว่าผงกาแฟก็ไม่ขึ้นข้างบนนะครับปกติถ้าเกิดว่าเราใส่ตั้งสกรีนที่มันแบบรูใหญ่ๆหน่อยมันจะขึ้นใช่ไหมแต่พอมาตัวนี้เนี่ยปั๊บเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะครับแล้วอันประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราไปใส่ปักสกรีนนะครับตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บมันจะมีขนาดนี้ถ้าใส่ปักสกรีนนะมันจะมีอีกขนาดหนึ่งไว้สำหรับใส่ข้างในเลยบนหน้ากาแฟเลยนะกาแฟครับมันมีอีกขนาดหนึ่งใส่บนหน้ากาแฟเนี่ยมันก็จะไปยันตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะไปยันตรงนี้ไว้แล้วเนี่ยมันก็
มันก็จะขยายตัวไม่ได้ผงกาแฟปกติมันจะพองตัวใช่ไหมแล้วก็จะไปดันนะครับแต่ว่าก็ให้รู้ว่ามันก็ใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าไม่จำเป็นก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยมันจะมีที่ว่างให้หน่อยไม่จำเป็นก็ได้คือใส่แผ่นเดียวเมื่อกี้จบเลยแผ่นเดียวจบแผ่นเดียวอยู่เอาอยู่แผ่นเดียวเอาอยู่นะครับค่อยๆให้ดูหัวนี่มันหลุดไงนี่คือความแรงนี่คือเค้กนะครับของที่ชงเมื่อกี้เดี๋ยวร้อนนี่ปกติถ้าเกิดชงใหม่ๆออกมาเนี่ยก็มันจะเป็นเค้กเดียนะเดี๋ยวก็ร้อนมืออีกเอาให้ดูเนี่ยนะครับยังไงก็ได้แล้วสดมากไปถ่ายให้ดูเลยเพราะว่าใช้งานเราใช้งานพวกผมก็นานๆทีว่าจะรีวิวอะไรอย่างนะครับทำปุ๋ยต่อนะครับปุ๋ยต้นไม้ก็หวังว่ามีปัญหาตรงไหนก็ในของสตาร์เรสโซนะครับก็สอบถามมาได้ครับหรือแม้กระทั่งรกหรือแม้กระทั่งอะไรที่ผมทำอยู่ส่วนไหนที่ผมทำอยู่มีปัญหาก็สอบถามมาได้ในทางอินบ็อกซ์เลยนะครับยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งนะครับแค่ว่าเคยทำมาแล้วมีประสบการณ์แต่ก็รู้ประมาณหนึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาให้ในสิ่งที่เราผ่านมาแล้วและมันก็สำเร็จมาแล้วมันได้ผลตามที่ทั้งไลฟ์สดทั้งรีวิวทั้งอะไรให้ดูนะครับเราทำในส่วนตรงนี้คือทำจริงอยู่กับความจริงที่ทำอยู่นะครับผมว่านักประดิษฐ์ก็คือต้องทำของจริงให้ปรากฏทำในสิ่งที่คนหลายๆคนก็ทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันได้เพราะว่าเรามันเป็นงานของผมนะครับที่ต้องประดิษฐ์คิดค้นหาอะไรสิ่งใหม่ๆมาเพื่อที่จะตอบสนองแก้ปัญหาในอุปกรณ์กาแฟต่างๆนะครับนี่คืองานของผมแหละครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าถ้าได้แล้วก็จะส่งต่อนะครับ เพื่อที่จะให้หลายๆท่านก็ได้ใช้ประโยชน์จากในสิ่งที่คิดและทำนะครับแค่นี้ครับสำหรับคุณบรมคุณร้อยยี่วงราคาดูขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ